สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะรายการ Variety Talk Show ที่จะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆวันให้ทุกๆครอบครัวได้มีความสุขกันนะคะเราพบกันเป็นแบบนี้เป็นประจำทุกวันค่ะทั้งทางช่อง3หรือช่อง13 Happy Family ช่อง33 HD แล้วก็คุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าว106FM สทร.ด้วยนะคะวันนี้เปิดรายการกันอาจจะคุ้นสำหรับคนที่ติดตามข่าวแล้วนะคะดาราช่อง3รวบโจรดาราใจเด็ดช่วยนักศึกษาเหยื่อถูกฉกกระเป๋าอะไรต่างๆคือนี่คือสิ่งที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองค่ะและวันนี้เราจะมาเปิดใจรู้จักตัวตนของเขาแล้วก็อุทาหรณ์ประสบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ที่เขาไปประสบมานะคะกับนักแสดงของเราที่อยู่ในข่าวนี้นั่นเองขอต้อนรับคุณจตุรวิทย์กลมเกลี้ยงหรือว่าคุณอู๋ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเล่าให้ฟังอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าสื่อก็สัมภาษณ์ไปเยอะแล้วล่ะนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอู๋เล่าให้ฟังสักนิดนึงวันนั้นเกิดอะไรขึ้นคะคือวันนั้นนี่คือช่วงตอนเย็นผมกำลังเดินไปร้านดนตรีครับไปซื้อเครื่องดนตรีให้กับลูกศิษย์ของครูที่เขาสั่งผมมาแล้วคือช่วงเวลาที่เดินไปนะลงจากรถเมย์ก่อนเทียบป้ายก่อนเทียบป้ายในช่วงนั้นน่ะจะมีรถสาย40จำไม่ได้ว่า40หรือว่าอะไรที่ขับผ่านมาก่อนเทียบป้ายประมาณสัก10เมตรช่วง10เมตรนี่คือมีโจรเขาเหมือนเขาทำเป็นทีมนะเพราะว่าจริงเหรอคะน่าจะประมาณ 2-3 คนได้มีตัวหยิบอะไอ้คือมือขโมยอะเดินลงมาแล้วมีคนส่งต่อมีคนส่งต่อไอ้คนส่งต่อเนี่ยอยู่บนรถช่วงจังหวะที่ลงมาสำหรับคือก่อนหน้านี้ของน้องที่โดนไปอะผู้หญิง2คนนักศึกษาไม่รู้ว่าเขาจังหวะนั้นนี่ยังไม่เห็นเพราะว่าผมอยู่เลยมาแล้วของน้องอยู่บนรถเมย์หรือว่าบนหรือว่าข้างล่างรถไม่รู้เหมือนกันผมว่ายืนอยู่ไปอยู่บนป้ายรถเมย์น้องที่อยู่บนน้องที่เขาอยู่บนรถเมย์อ่ะแต่ที่ฟังมาน้องเขาบอกว่าเขาอยู่บนรถเมย์แล้วมีโจรอ่ะขึ้นไปเบียดหรือว่ามีใครสักคนหนึ่งอ่ะขึ้นไปเบียดเขามีความรู้สึกว่ากระเป๋าเขาเบาลงเขาก็เลยหันมามองที่กระเป๋าเขาก็บอกว่าเขาแบบตะโกนว่าอะไรอ่ะเบียดอะไรมาเบียดหรืออะไรทำนองเนี้ยว่ามาเบียดทำไมนะมาเบียดทำไมมันแรงขนาดนี้อะไรทำนองเนี้ยน้องเขาก็รู้ตัวว่าโจรผิดปกติน้องเขาเลยรู้ตัวในช่วงเวลาที่กระเป๋ามันเบาเขาเปิดกระเป๋าอ้าวถุงเงินหายกับโทรศัพท์หายครับเขาโจรเนี่ยลงออกจากรถเมย์วิ่งหนีแล้วก็เดินมาช่วงเวลาที่เขาวิ่งอ่ะเขามาล้วงในกระเป๋าของผมในช่วงเวลาที่ผมยืนอยู่บนฟุตบาทหน้าป้ายก็ฟังเพลงอยู่ถ้าไม่ฟังเพลงก็คืออาจจะไม่ได้เหมือนกันไม่ได้คืนเหมือนกันคือช่วงที่ยืนอ่ะแล้วก็เปิดเพลงจังหวะที่เปิดเพลงไม่ถึงประมาณ1นาทีครับเปิดเพลงเอาโทรศัพท์เสียบไว้แล้วกระเป๋าไว้ข้างหน้าแต่พอดีว่าช่วงหันมาทางขวากระเป๋าบิดไปช่วงข้างหลังแต่ก็ไม่ได้คาสายตาเท่าไหร่นะช่วงแบบอยู่แค่เนี้ยแบบสายตาอยู่เนี้ยประมาณ90ปะค่ะกระเป๋าอยู่ตรงเนี้ยค่ะยังเห็นแวบๆอยู่ยังเห็นแวบๆแค่ช่วงแวบๆผมหันไปไม่เกิน10วิ10วิครับเร็วมากครับคือแบบตำรวจยังงงว่าโอ้โหนี่ทำได้ยังไงในช่วงเวลาแค่แบบแล้วไม่ใช่เป็นช่วงที่เราเป็นเหยื่อคนแรกเป็นช่วงที่หนีเท่าที่เขาสารภาพนี่คือไม่ได้มีแค่2คนนี้นะครับมีก่อนหน้านี้มาอีกในช่วงเช้า มีคนแจ้งเยอะเหมือนกันค่ะช่วงเช้านี่คือตำรวจบอกว่าแจ้งประมาณ 4-5 รายได้แล้วก็มีภรรยาของสารวัตรด้วยภรรยาตำรวจก็โดนเข้าไปด้วยใช่ครับค่ะโดนแต่ไม่รู้ว่าเขาโดนวันนั้นหรือก่อนหน้านั้นผมก็เลยรู้ตัวในช่วงเวลาที่เพลงดับว่าทำไมใครเดินมาชนแรงขนาดนี้ชนแรงขนาดนี้เลยเหรอทั้งที่มือก็ยังบังอยู่ครับพอบังอยู่แล้วในช่วงเวลาที่ฟังอ่ะเปิดในช่วงเวลาที่ฟังแป๊บเดียวเองในเวลาที่แป๊บเดียวเวลาสั้นๆช่วงเวลาที่เปิดดับพึบ
พอดับแล้วสายมันสะบัดไงฮะพอสะบัดผมก็หันมาใครเดินมาชนก็เลยก้มไปจะเสียบกลับไปเสียบอ้าวโทรศัพท์หายถูกล้วงหายไปไหนค่ะกระเป๋าของน้องโอ๋เนี่ยเป็นลักษณะไงคะมีฝาปิดมีฝาปิดครับมีฝาปิดแต่ไม่ได้มันแต่ไม่ได้ปิดซิปไงคือช่วงนั้นก็เพลินเพลินก็นึกว่าแบบเพลินเพลินมันคือถิ่นที่แบบมันไปบ่อยแล้วมันไม่มีอะไรเงี้ยอาจจะเป็นความประมาทด้วยมันไม่เคยมันเราไม่มีประสบการณ์ในการเจอเหตุการณ์แบบนี้ไงมันก็เลยทำให้คนเรามันประมาทแต่เวลาที่เราเจอแล้วผ่านประสบการณ์แบบเนี้ยมันทำให้เราระมัดระวังมากขึ้นนี่คือภาพที่ประกอบอยู่ในเวลานี้เนี่ยคะท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าลักษณะนี่คือกระเป๋าใบที่ใช้ในวันนั้นใช่ครับผมค่ะน้องโอ๋ก็สาธิตให้ดูว่าเนี่ยค่ะเขาใส่หูฟังฟังเพลงอยู่แล้วก็โทรศัพท์ก็หย่อนลงไปในกระเป๋านะคะนี่ก็เป็นลักษณะท่าสะพายกระเป๋าซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเตือนกันว่ามีอะไรบ้างที่เป็นข้อควรระวังที่เราได้จากประสบการณ์ในครั้งนี้นะคะคือมีซิปแล้วไม่รู้ซิปหรือว่าเป็นฝากระเป๋าที่เปิดได้และอันตรายมากคือกระเป๋าผู้หญิงที่มีลักษณะเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งอะค่ะที่เหมือนถุงช้อปปิ้งที่ปากกว้างๆแล้วก็พอใส่ทรัพย์สินแล้วนี่ล้วงง่ายมากเลยใช่เพราะของผู้หญิงนี่จะเล็กแล้วก็บางแล้วกระเป๋าของน้องนักศึกษาผู้หญิงเนี่ยลักษณะเป็นยังไงเล็กมากครับเล็กกว่าผมประมาณเท่านึงได้เออคือถ้าตัวไม่เบียดแล้วเขาไม่รู้สึกตัวว่ามีคนมาใกล้ขนาดนั้นจนรู้สึกได้เนี่ยนี่คือแย่เหมือนกันก็คงไปไกลน่าจะแย่ทั้งคู่เลยนะครับค่ะถ้าน้องไม่วิ่งมาผมก็ไม่เห็นค่ะแต่เหมือนกับเขาจะสร้างสถานการณ์ว่าเดินมาชนได้เฉยแล้วก็จังหวะที่ชนแล้วล้วงน้องผู้หญิงนะอะไรทำนองนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะทำแบบนี้มากกว่าแล้วช่วงที่มาล้วงผมอ่ะแล้วเดินไปมีรถปิกอัพขวางอยู่คือรถที่เขามาส่งของแต่ว่าอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกันไม่เกี่ยวครับรถปิกอัพนี่มาบังถ้าไม่บังก็คงจะเห็นแล้วล่ะเห็นชัดมากแต่พอดีว่ารถบังไอ้เจ้าโจรนี่คือก็สบายแต่รถบังแต่หนีไม่พ้นแต่ที่จับได้จับได้คนเดียวจับได้คนเดียวครับค่ะแต่ว่าทำไมน้องโอ๋ถึงเชื่อว่ามีเป็นขบวนการมีเป็นขบวนการเพราะว่าโทรศัพท์น้องหายเพราะว่าโทรศัพท์ผมอยู่แต่ของที่ขโมยมาหายไปไหนหาจากตัวเขาไม่เจอเขาคงไม่มีเขาคงไม่ทิ้งหรอกค่ะแปลว่าส่งต่อไปอย่างรวดเร็วใช่ครับถ้าเขาทิ้งเขาต้องทิ้งของผมด้วยแต่คือจังหวะไม่ทิ้งเพราะว่าไม่เห็นทิ้งขึ้นไปแล้วจังหวะนั้นโทรศัพท์หายก็เลยรู้ว่ามันมาเป็นขบวนการผมได้ของผมได้ของผมคืนพอของผมคืนเสร็จน้องเขาก็นั่งเขาก็ยืนโวยวายมีปากมีเสียงกันเขาก็ปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องใครมาเอามาเสียไว้ไม่รู้เจอมาเก็บได้อะไรทำนองนี้ก็แถถ่ายไปฮะตามภาษาของโจรที่จะเอาตัวรอดค่ะค่ะทีนี้ถามน้องนิดนึงจังหวะที่น้องผู้หญิงวิ่งลงมาตามตัวตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกให้เราช่วยไหมหรือว่าเป็นจังหวะที่เรียกครับผมจังหวะที่เขาเองเขาก็พยายามจะไปเอาของของเขาคืนแล้วโอ้ก็จังหวะนั้นพอดีอ้าวโทรศัพท์ถูกล้วงไปเหมือนกันคนที่เขาวิ่งตามกันอยู่ไปด้วยเลยเพราะว่าใช่แน่ๆคือสัญชาตญาณในวินาทีนั้นเนี่ยคิดว่าจะต้องไปช่วยโดยที่เขาไม่ได้เรียกให้เราช่วยถูกไหมคะใช่ครับเพราะเหมือนเป็นเหยื่อถูกกระทำร่วมใช่แต่สำหรับบางคนนะถ้าได้โทรศัพท์คืนมาหรือได้ของทรัพย์สินของตนเองคืนมามักจะหนีก็ไม่ต้องช่วยคนอื่นไม่ต้องช่วยก็ได้แต่เราทำแบบนั้นมันจะทำเป็นคนที่ใจดำเกินไปค่ะเพราะของเราเนี่ยสำเร็จแล้วเราได้ของคืนมาตอนที่เข้าไปชาร์จเนี่ยมีเกิดขัดขืนไหมมีต่อสู้ไหมมีอะไรต่างๆไหมไม่มีครับไม่มีค่ะก็สามารถเข้าไปชาร์จเอาของคืนผมก็ไปล็อกตัวตามธรรมดาคือจะใช้จะชาร์จไหมจะลุมสกรรมอะไรไหมคือช่วงนั้นไม่คิดอ่ะคิดว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดีกว่าไปล็อกแล้วตามตำรวจมาค่ะคนที่โทรตามตำรวจคือน้องมีน้องนักศึกษาที่ผ่านมาทำนองนี้ครับช่วยกันที่เขาเห็นเหตุการณ์ผมก็เลยเขาจะเดินไปแล้วก็เลยบอกว่าตามตำรวจให้หน่อยผมก็เดินไปล็อกตัวเขาแล้วก็ตำรวจก็มาช่วงที่ตำรวจมาก็ผมก็ล็อกแล้วก็บอกเขาว่าไอ้เจ้าเนี่ย มันก่อเหตุแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะตำรวจเขาก็โอเคใจเย็นเดี๋ยวแล้วก็พาไปให้เจ้าหน้าที่เคลียร์เองเขาเลยพาไปโรงพักค่ะโอ้โหนี่คือพระเอกในชีวิตจริงมากเลยนะคะโอ้เป็นสถานการณ์ที่ส
ร้างวีรบุรุษนะคะซึ่งจริงๆแล้วในวินาทีนั้นแล้วก็สัญชาตญาณในวันนั้นเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นฮีโร่แต่ว่าสถานการณ์พาไปทั้งปกป้องตัวเองทั้งเห็นน้องนักศึกษาผู้หญิงด้วยที่ถูกเป็นตกเป็นเหยื่ออยู่แล้วก็ถูกขโมยของไปนะคะก็ต้องจัดการล็อกคนร้ายไว้ให้นักศึกษาตามตำรวจมาจนกระทั่งเข้าสู่การดำเนินคดีได้ในที่สุดนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอู๋จตุรวิทย์กลมเกลี้ยงนักแสดงของช่อง3คนนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังมุมคิดของเขาว่าได้เรียนรู้อะไรอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นจากครั้งนี้เขาได้อะไรบ้างค่ะ